เริ่มเลยนะคะเรื่องระหว่างตุ๊กกับบวยคุณผู้ชมค่ะจะอยู่หรือจะหย่าฝ่ายหญิงพร้อมจะให้คำตอบแล้วนะคะเรื่องในมุ้งของคู่สามีภรรยาตุ๊กชนกวลันและบวยเชษฐวุฒิยังคงถูกจับตามองอย่างต่อเนื่องค่ะหลังมีข่าวว่าความรักของทั้งคู่ร้าวฉานจนเกินเยียวยาและก็นัดวันจดทะเบียนหย่าเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งหลังจากหลบหน้าสื่ออยู่นานนะคะในที่สุดคุณแม่ลูกสองก็พร้อมออกมาเปิดใจกับกองทัพสื่อมวลชนถึงเรื่องจะอยู่หรือจะหย่าค่ะโดยระบุสั้นๆว่าตอนนี้ยังใช้ชีวิตร่วมชายคาเดียวกับสามีบวยเชษฐวุฒิและยังไม่ได้จดปากกาจดทะเบียนหย่าค่ะแต่ยอมรับว่าเคยคุยเรื่องหย่ากันจริงค่ะยังค่ะยังไม่ได้เกิดขึ้นใช่ค่ะยังไม่ได้จดการคุยกับพี่บวยไหมยังคุยไม่เรียบร้อยดีค่ะแสดงว่ามีแนวโน้มแสดงว่ามีการคุยใช่ไหมคะพี่ตุ๊กจริงๆแล้วทุกอย่างมันยังไม่เกิดขึ้นนะเนาะยังไม่รู้ว่าเราจะตกลงอะไรกันยังไงอะไรเงี้ยทุกอย่างเซนซิทีฟมากอะไรเงี้ยขอเราปรึกษากันดีๆมากๆก่อนอะไรเงี้ยค่ะซิงเกิลมัมนี่ก็ไหวยังไม่ถึงวันนั้นเลยเอาให้ถึงก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวมาถามยังไงถ้าเกิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างต้องไหวอยู่แล้วค่ะไหวแน่นอนส่วนที่มีข่าวว่าสาเหตุที่ทั้งคู่ยังไม่พร้อมหย่าเป็นเพราะตกลงเรื่องสินสมรสไม่ลงตัวนั้นนะคะตุ๊กก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะพร้อมเอ่ยปากเป็นห่วงความรู้สึกของลูกทั้งสองและจะพยายามอธิบายให้ลูกๆเข้าใจมากที่สุดค่ะวันใดวันหนึ่งรู้ขึ้นมาก็คงต้องรู้อะค่ะแต่ว่าเราก็ฟูมฟักเขาด้วยความรักความอบอุ่นที่เราทำได้เต็มที่เพราะฉะนั้นวันหนึ่งถ้าเราจะต้องรู้เรื่องอะไรตุ๊กว่าเขาน่าจะแข็งแรงพอค่ะเราต้องเข้มแข็งเพราะว่าเรามีคนที่รอให้เราจูงหรืออุ้มอยู่สองคนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดไม่มีบ้างไม่มีบ้างอะไรเงี้ยก็เหมือนทุกคนนะคะทุกคนจริงๆแล้วมนุษย์มันก็มีหมดทั้งร้องไห้ดีใจเสียใจอะไรเงี้ยก็เป็นมนุษย์ที่มีทุกหมดค่ะตุ๊กชนกวลันยังบอกอีกนะคะว่าจะพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วก็ยังหวังว่าจะมีโอกาสกลับมารักกันเหมือนเดิมกับพ่อของลูกค่ะ